เอกัปตันสุดเรียบง่ายฉลองครบรอบแต่งงาน7ปีซอยบะหมี่ข้างทางธรรมดาแต่แสนพิเศษเอกัปตันเปิดโมเมนต์น่ารักอบอุ่นแบบเรียบง่ายฉลองครบรอบแต่งงาน7ปีซอยบะหมี่ข้างทางพร้อมไฟเขียวให้สามีไปเที่ยวกับเพื่อนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักมีโมเมนต์อบอุ่นน่ารักออกมาให้เห็นเสมอสำหรับคู่รักอย่างกัปตันภูทะเนศหงมานพกับเอกบุษกรหงมานพหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี2559ล่าสุดทั้งคู่ได้ฉลองครบรอบ7ปีเป็นที่เรียบร้อยแถมยังเป็นวันเกิดของกัปตันในวัย47ปีอีกด้วยงานนี้บรรยากาศฉลองเต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่พิเศษสุดๆโดยแท็กทีมกับน้องดินลูกชายสุดที่รักไปไหว้พระทำบุญและกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางอย่างอร่อยแถมสามียังเอ่ยปากว่าชีวิตคู่จะได้ยืนยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวขณะที่สีภรรยาได้เผยคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าอยากเชิญสามีออกจากบ้านให้ไปเที่ยวบ้างครบรอบแต่งงาน7ปีสามีพามาดินเนอร์บรรยากาศแบบเอาท์ดอร์ไม่ไหวฮ่าฮ่าฮ่าชีวิตคู่จะได้ยืนยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่เขาว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะอยากให้พี่ตันทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเพื่อนๆของพี่กัปตันชวนเขาไปเที่ยวได้นะคะเอฟไฟเขียวค่ะท่ามกลางเหล่าเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของบ้านหงมานพและอวยพรให้กับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม